สวัสดีค่ะวันนี้ยิมก็จะมารีวิวการกินมาม่าต้มยำทรงเครื่องที่ตัวเองทำค่ะนะคะก็ใช้ตะเกียบนะคะกินเส้นขีบเส้นตะเกียบนี่ก็อย่างลื่นเลยค่ะซื้อตะเกียบแบบนี้มาชุดละ20บาทมีตั้ง6คู่มั้งคะถ้าจำไม่ผิดคู่เดียวยังใช้ไม่หมดเลยค่ะอีก5คู่ที่เหลือก็ยังใหม่อยู่ในซองร้าน20บาทค่ะเป็นตะเกียบคล้ายๆกับสแตนเลสก็ไม่เชิงค่ะมันไม่ใช่สแตนเลสแท้อยู่แน่อยู่ละเพราะราคามันแค่20บาทแต่ว่ามันปัญหาคือมันลื่นมันจะไม่เหมือนตะเกียบที่เราแบบใช้แล้วทิ้งอ่ะแบบนั้นอ่ะไอ้นั่นอ่ะอิ่มชอบใช้สมมุติว่าถ้าอิ่มได้แถมมาจากเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทยเนี่ยนะก็จะชอบเอาเก็บไว้แล้วก็ใช้อยู่ประมาณสัก 4-5 ครั้งจนมันเริ่มแบบเป็นราหรืออะไรเงี้ยก็คือทิ้งเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยตะเกียบตัวเนี้ยมันลื่นๆหน่อยมาม่าที่ทำนี่อร่อยมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันกินได้ตั้ง 3-4 คนนะแบ่งกินได้เส้นเหนียวนุ่มมากอันนี้ดีว่ากะเวลาแบบถูกเลยอะกะเวลาถูกต้องมากเส้นเลยไม่เละเหนียวนุ่มแบบกำลังดีเลยส่วนลูกชิ้นนี่อร่อยค่ะที่ซื้อร้านลูกชิ้นทอดมาเนี่ยง่ายดีชุดละ5บาท5บาทก็เนี่ยค่ะก็กินไปพักไปถ้าไม่เห็นคีบนี่คือกำลังกินอยู่ไม่เห็นคีบจากกระทะคือกินคือตอนแรกก็อยากกินคิดที่จะทำก็คือมาม่าต้มยำปลากระป๋องแต่ก็มาคิดอีกทีว่าไม่อยากกินปลากระป๋องอ่ะอยากกินแบบมาม่าต้มยำแต่อยากกินมาม่าต้มยำแบบว่าใส่เห็ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอคิดว่าใส่เห็ดด้วยมันก็เริ่มลามต่อว่าเห็ดไม่พอแล้วมั้งเนี่ยใส่ลูกชิ้นด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วหมูมันก็เหลืออยู่ในตู้เย็นมาสักประมาณ1อาทิตย์เราอยู่ในช่องฟิตคิดว่าควรจะรีบใช้ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียนะคะแต่มันอยู่ในช่องฟิตนะก็เลยเอาหมูมาเนี่ยค่ะมาทำมากินด้วยหมูนี่จริงๆแล้วผัดก่อนเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะช่วงที่ผมทำวิดีโอตอนทำมาม่าเอาไปผัดก่อนกินแบบกลิ่นมันจะได้ลดลงเพราะว่าเราไม่ได้หมักอะไรเลยค่ะมันเป็นหมูแบบมาอย่างเงี้ยแบบเราไม่ได้หมักเครื่องหมักอะไรทิ้งไว้ที่มันจะได้กบกลิ่นคาวของหมูที่มันเวลามันอยู่นานๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่วันนี้ถูกใจแบบเส้นมาม่าที่ตัวเองลวกในเวลาที่เป๊ะๆมากเลยคือกะไว้ในใจแล้วว่าเวลาแค่นี้ต้องถอดปลั๊กละเนี้ยเส้นมันไม่เละเลยค่ะเหนียวนุ่มกำลังดีเลยอะแบบเส้นดีมากอ่ะเส้นคล้ายๆกับเส้นมาม่าเกาหลีอ่ะคือเวลาที่มันได้ความเหนียวนุ่มที่มันได้มันเท่ากับเส้นมาม่าเกาหลีที่เหนียวนุ่มอย่างนั้นเลยแต่ว่ามาม่าเกาหลีนี่เวลาจะทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ยมันต้มนานนะคะคือต้องใช้เวลาต้มระยะเวลานานด้วยแต่ว่าเส้นมันเหนียวอร่อยมากจริงคือหมายถึงของแท้ๆของเขานะคะแต่อิ่มก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เห็นเขาซื้อมาเป็นซองๆแล้วก็ที่เห็นเขาทำเขาลวกกินกันใน YouTube นี่มันจะมาม่าเกาหลีแบบที่ร้านเกาหลีเขาเอามาใช้แบบเส้นประเภทเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างเวลาเราไปกินร้านเกาหลีแล้วก็ไปกินพวกต๊อกบกกีที่เป็นประเภทครบเครื่องอะค่ะเขาจะใส่เส้นมาม่ากับเส้นวุ้นเส้นของเกาหลีมาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้เส้นตัวนั้นอะมันอาจจะเป็นเส้นอย่างดีมากก็ได้เงี้ยมันถึงได้เหนียวนุ่มอร่อยมากขนาดว่าเราแบบ
ไม่ได้กินแล้วเราทิ้งไว้อ่ะสมมุติว่าเราห่อกลับมาแล้วเราทิ้งไว้เป็นวันอีกวันนึงมากินมันก็ยังเหนียวนุ่มมันไม่ได้อืดเละอ่ะคือเส้นเขาดีจริงๆแต่ทีนี้อย่างประเภทมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบ้านเราก็คงทําอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเราทํากับข้าวหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะทําเสร็จก็รีบกินเลยกว่าถ้าใช้พวกเส้นมาม่าหรือเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้ออื่นในบ้านเราทํานะคะแบบหมายถึงว่าห่อปกติเนี่ยที่5-6 บาทเนี่ยแต่ถ้าเรากะเวลาในการลวกหรือต้มที่ดีพอเส้นมันจะอร่อยมากเลยค่ะมันจะเป็นเมนูที่วันนั้นแบบฟินไปทั้งวันเลยคือมันสำคัญมากอะเรื่องของความร้อนและเวลาในการทำอาหารเนี่ยค่ะนี่มันก็กินแบบอเล็ดอร่อยมากน้ำซุปแบบอร่อยสุดๆเลยค่ะเพราะว่าไอ้เครื่องที่ใส่ไปนี่มันความหวานของเครื่องมันก็ลงไปผสมในน้ำซุปตัวนี้ใช้ไข่เป็ดก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าที่ต้องใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไปซื้อผักที่แผงผักในซอยนี่แล้วก็ไข่ไก่หมดก็เลยขี้เกียจแวะที่อื่นละก็ไข่เป็ดก็ได้ซึ่งมันก็แพงกว่าไข่ไก่อยู่แล้วนะคะก็ไข่เป็ดมาเนี่ยแต่ไข่เป็ดนี่ข้อดีเวลาเราต้มแบบยางมะตูมอะไรเงี้ยใช้ไข่เป็ดนี่อร่อยสุดเลยอร่อยกว่าไข่ไก่อีกแต่อีตัวเอเนี่ยที่ซื้อมากับลูกชิ้นก็คือเต้าหู้เนี่ยค่ะเต้าหู้ปลานี่ไม่รู้ว่ามันคงไม่ใช่เต้าหู้ปลาแท้เนาะแต่มันก็แพงนะมัน3 ก้อน 10 บาทไม้ละ10นะไอตัวเต้าหู้ปลาเวลาทอดอ่ะอร่อยแต่เวลาต้มในเนี้ยรู้สึกมันเหม็นหืนไงไม่รู้มันไม่อร่อยอ่ะไอตัวเต้าหู้ปลาแต่ว่าลูกชิ้นกับไส้โอ้ไส้กรอกนี่อร่อยมากเลยตอนอยู่ในมาม่าเนี่ยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะแต่เต้าหู้ปลาเหม็นหืนมันเหมาะกับทอดมากกว่ามันคงไม่ใช่เต้าหู้ปลาแพงๆที่เวลาเราไปซื้อของห้างที่มันมียี่ห้อซึ่งมันมีแค่ไม่กี่ก้อนก็โห30-40เข้าไปแล้วซึ่งอันนั้นนี่เอามาลวกมาต้มอะไรก็อร่อยไปหมดแหละร้อยอร่อยแต่อันนี้เวลาทอดมันก็อร่อยนะคะแต่วันนี้ประทับใจในการลวกมาม่าของตัวเองมากคือในการต้มสิในการต้มมาม่าเมนูนี้มากเพราะว่าเส้นมันแบบได้มากๆเลยอ่ะมันเหมือนกับพอดิบพอดีเลยอ่ะเส้นนี่แบบเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะกินแล้วแบบฟินอ่ะรู้สึกแบบอยากจะทำขายเลยอยากจะทำขายขึ้นมาเลยรู้สึกว่าถ้าคนอื่นได้กินด้วยนี่ก็คงมีความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยไส้กรอกรอบเนี้ยไส้กรอกที่มันเป็นมินิที่เขาขายทั่วเนี่ยเอามาทอดก็อร่อยเอามาต้มใส่มาม่าก็อร่อยอร่อยจริงๆค่ะรู้งี้เอาไส้กรอกมาเยอะๆก็ดีแล้วก็ไม่เอาเอเต้าหู้ปลาละอะไรเงี้ยเต้าหู้ปลามันคงเหมาะกับการทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มกินมากกว่าค่ะก็เนี่ยค่ะก็เลยฟินแต่ว่าเอไข่เป็ดนี่พอมาต้มในมาม่านี่อิ่มว่าไข่เป็ดมันคงเหมาะกับการทำเป็นไข่ยางมะตูมแล้วกินกินแบบเป็นไข่ต้มยางมะตูมอร่อยสุดละในความเป็นไข่เป็ดหรือไม่ก็ไปทำพวกขนมหวานพอมาใส่เนี่ยใส่มาม่าเนี่ยมันก็กินได้มันก็อร่อยนะแต่กลิ่นคาวมันแรงเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วใช้ไข่ไก่เนี่ยทำอาหารทั่วไปเนี่ยน่าจะดีที่สุดละคือไข่ไก่เนี่ยแหละแต่ก็ยังว่าก็คือขี้เกียจแวะเนี่ยค่ะไข่เป็ดที่ซื้อนี่ฟองละ6 บาทแล้วซื้อมาตอนแรกมีแต่ขี้เป็ดเต็มไปหมดเลยคือเขาเอามาขายเราเขาก็คงไม่กล้าล้างเพราะว่าไข่เป็ดเปลือกมันบางเนาะอิ่มก็เลยล้างทั้งหมดเองเลยล้างขัดเอาไอ้ฟองน้ำมาขัดถูๆมันคือไข่เป็ดมันเปลือกมันค่อนข้างบางอะค่ะบางกว่าไข่ไก่เยอะค่ะแล้วก็ไข่ไก่นี่ก็สังเกตหลายทีละสมมุติว่าอย่างเวลาเพื่อนแม่อิ่มเอาไข่ไก่ที่บ้านเขาอะเขามีเหมือนอาจจะมีฟาร์มหรืออะไรเงี้ยเขาชอบเอาไข่ไก่มาให้แม่เยอะมากอะทีละเยอะแบบถุงใหญ่ๆเลยให้เลยนะคะอันน่าไข่แบบยังสดเลยแล้วไข่สดปัญหาก็คือฟองมันยังไม่แข็งค่ะคือไอเปลือกมันอะยังไม่ค่อยแข็งมากทีนี้เวลาอิ่มเอาใส่มอไซค์กลับมาหอบางทีแม่แบ่งไข่มาให้
กลับมาหอก็แตกไปสัก2-3 ฟองเนี่ยเราจะสังเกตไข่ไก่ได้ตั้งแต่นั้นมาเลยสังเกตไข่ไก่ได้เลยว่าถ้ามันเป็นไข่ไก่ที่มันอยู่มาหลายวันเนี่ยมันเปลือกมันจะแข็งแต่ถ้าเป็นไข่สดเลยอ่ะเปลือกมันจะบางเนี่ยค่ะไข่ไก่เนี่ยอันนี้วันนี้นี่กินอย่างอเล็ดอร่อยฟินกับเส้นมากดูเส้นจะหมดละเห็นไหมคะคือกินเส้นวันนี้เรานึกถึงแบบว่าบะหมี่เกาหลีที่เวลาเราไปกินต๊อกโปกกีในร้านต๊อกโปกกีแบบทรงเครื่องครบเครื่องอะค่ะในร้านอาหารเกาหลีหรือจริงๆแล้วมันเรียกว่าเมนูนั้นมันจะเรียกว่าอะไรนะรามยองกีมั้งคะแต่ทีนี้นี่มันใส่แป้งต๊อกลงไปด้วยแล้วก็ใส่วุ้นเส้นคือบางร้านอาหารเกาหลีเนี่ยถ้าเขาบอกว่าต๊อกโปกกีทรงเครื่องหรือครบเครื่องเนี่ยหมายความว่าเขาจะใส่ทั้งรามยองกีหรือไอ้วุ้นเส้นเกาหลีไปอีกเนี่ยรามยองกีก็คือไอ้ตัวบะหมี่อะค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเกาหลีส่วนวุ้นเส้นก็เป็นวุ้นเส้นของเกาหลีอีกต่างหากใส่ไปอีกแล้วก็ใส่แป้งต๊อกโปกกีที่มันเป็นแท่งๆขาวๆใส่ลงไปอีกซึ่งมันเยอะมากมันต้องกินได้อยู่ประมาณ3-4 คนอะบางทีไปกินคือเพราะว่าเราไปคนเดียวเนี่ยค่ะก็ต้องห่อกลับเพราะกินไปแค่1/4 ส่วนแล้วมันเหลือเยอะมากเยอะจริงๆค่ะบางร้านเขาแบบว่าเขาไม่หวงของอ่ะอยากให้ลูกค้ากินอร่อยอ่ะแล้วเจ้าของก็เป็นเกาหลีแท้กับเชฟหรือแม่ครัวก็เป็นคนเกาหลีแท้เขาจะหนักมือก็ต้องกลับมากินได้อีก2-3 มื้อซึ่งบางร้านก็ไม่ได้ขายแพงค่ะมันต้องดูก่อนทำเลร้านอยู่ไหนถ้าในห้างนี่เราก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันต้องแพงค่าเช่าอยู่ละแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่อิมบอกแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นข้างนอกเนี่ยมันก็จะขายอยู่ประมาณเมนูนั้นอาจจะอยู่ประมาณ170 180 บาทหรือ200ต้นๆเนี่ยค่ะแต่กินได้ประมาณ2-3 มื้อก็แบ่งกินไปเลยอะ2-3 มื้ออาจจะ2-3 วันเลยคือกินแล้วอิ่มมากเพราะว่าเส้นมันไปอืดในท้องแต่เขาจะใส่ครบเลยนะคะใส่ไอ้พวกอะไรนะของเกาหลีทั้งหลายอะแล้วก็พวกไอ้เกี๊ยวซ่าบางทีก็ใส่ลงไปให้อีกเนี่ยค่ะแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงคืออิ่มอะชอบใจเส้นเขามากๆเลยจนแบบว่าอยากจะลองทำแบบอยากลองทำรามยองกีเองเนี่ยค่ะน่าจะจำชื่อไม่ผิดน่าจะอ่านว่ารามยองกีนะคะที่เส้นบะหมี่เกาหลีนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเขาเนี่ยอิ่มก็เคยทำมาครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าอิ่มเคยใช้เส้นมาม่าโอเรียนทอนก็ใกล้เคียงค่ะถ้าหากว่าก็ใกล้เคียงคือมีความเหนียวเกือบได้ละเกือบได้ละแต่ก็ยังไม่เท่าเพราะว่าอันนั้นคุณภาพแบบดีมากแหละโอ้โหเส้นอย่างดีแหละกินแล้วแบบฟินมากๆแล้วทีนี้ก็เคยลองทำค่ะแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้เท่าเขาอะเพราะว่าไอตัวการทำต๊อกโปกกีหรือรามยองกีอะไรพวกนี้เขาจะมีสูตรในการทำน้ำพริกของเขาน้ำพริกเกาหลีค่ะแล้วเราไม่รู้สูตรเราไปใช้พริกแกงผสมแล้วก็พริกแกงที่ซื้อมาจากห้างตอนนั้นจริงๆมันปรับสูตรได้ค่ะอิ่มก็ดูจาก Google นั่นแหละมันปรับสูตรได้แต่ทีเนี้ยมันพลาดตรงที่เราไปซื้อพริกแกงของห้างซึ่งมันเป็นพริกแกงแบบติดยี่ห้อเลยพวกเนี้ยกลิ่นข่าแรงมากคืออิ่มไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมน้ำพริกแกงที่ติดยี่ห้อที่มียี่ห้อแล้วขายไปหลายๆห้างอ่ะที่เขาเป็นยี่ห้อแม่คนนั้นแม่คนนี้อะไรเงี้ยตำขาอะไรใส่ลงไปนักหนาพริกแกงเหม็นขาจะตายคือมันต้องเอาแค่พอดิบพอดีคืออย่างเวลาเราไปซื้อพริกแกงเอตรงกันนัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอิ่มมาชอบมากเลยเวลากันนัดอ่ะเขาจะปรุงแบบกำลังดีแล้วให้เราสามารถที่จะไปเพิ่มอะไรต่อได้เงี้ยคือไม่ต้องเค็มมากเกินไปไม่ต้องไปคิดเผื่อว่าคนกินมันจะกินเค็มหรือกินหวานหรืออะไรไม่ต้องไปคิดเผื่อคือเอาคุณเอาแค่แบบพอดิบพอดีอ่ะคือทุกอย่างถ้ามันใส่พอดีมันก็ลงตัวไงคะแล้วก็ถ้าเป็นพริกแกงข้างนอกเขาก็ไม่ได้ใส่ขาหนักมือขนาดนั้นมันไม่ใช่ต้มขาไก่นี่แล้วต้มขาไก่มันจะไปใส่อันนั้นเหรอ
จะไปใส่พริกแกงแดงเหรอพริกแกงเผ็ดเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้พริกแกงไอ้ต้มขาไก่ขนาดต้มขาไก่ที่ว่ามีกลิ่นขาแรงๆเขายังใช้ขาอ่อนใช่ไหมขาอ่อนทําแต่ไอ้น้ําพริกเครื่องแกงอ่ะมันต้องใช้ขาแก่ตำอยู่แล้วซึ่งคุณไปใส่เยอะๆเหม็นขากลบกินเครื่องแกงอย่างอื่นหมดเลยแบบเหมือนกินตำขาเหมือนกินไอ้ผัดใส่ขาแก่อะไรเงี้ยเหม็นมากโอ้โหวันนั้นเลยกลายเป็นแบบเมนูรามยองกีแบบเหม็นขาอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ก็อิ่มก็ไม่กินน้ำไม่ค่อยกินน้ำมันนะกินแบบเส้นกับเส้นมาม่าโอเรียนทอลกับไอ้พวกเครื่องเพราะว่าอิ่มใส่ชีสบอลลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็กินเครื่องมันไปก็กินเครื่องไปเกือบหมดเหมือนกันเหลือแต่น้ำเหม็นๆแบบทนกินนะเสียดายของเงี้ยค่ะเนี่ยพูดเรื่องมาม่าก็ไปพูดเรื่องเส้นอื่นเห็นไหมคือสามารถพูดได้หลายอย่างเรื่อยๆแล้ววันนี้ถ้าสังเกตเห็นของสดอิ่มก็จะเห็นว่าไอ้เห็ดนี่มันก็ไม่ใช่จะสดเนาะเพราะว่าเราซื้อที่แผงผักเนี่ยค่ะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าแผงผักเขาแบบขายคือเขาก็ไม่ได้ขายดีเหมือนกับตลาดใหญ่ๆที่ของสดจะเข้ามาตลอดไงคะคือเขาขายเหลือบางทีเขาต้องเก็บไว้อีกวันหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยแล้วเห็ดอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บดีได้เนาะคือเห็ดมันเป็นสิ่งที่เก็บค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะมันต้องแห้งคือสมมุติเราซื้อเห็ดสดมาแต่มันก็จะมาแบบชื้นหรือเปียกก็ไม่ได้มันจะช้ำน้ำไหมคะก็อย่างที่เห็นนะคะมันช้ำๆสีช้ำๆน้ำอิ่มดูว่าคงจะอยู่มาได้สักประมาณวันหรือ2 วันแล้วที่อิ่มซื้อมาแต่ก็ต้องซื้อแต่ทีนี้ซื้อข้อดีก็คือเขาจริงๆเราไปแกขายให้อิ่ม20 บาทได้3 ขีดเลยมั้งแต่แกมาแถมให้อีกเพราะว่าเราไปซื้อผักแกบ่อยอ่ะแผงผักในซอยอิ่มแกให้มา4 ขีด20 บาทแกก็คงเข้าใจว่าของแกมันก็อยู่มาหลายวันด้วยอะไรเงี้ยแกก็คงคิดอย่างนั้นด้วยค่ะแต่จริงวิธีการเก็บเห็ดก็คือมันจะต้องอยู่ในที่แห้งค่ะก็ต้องไม่ให้เกิน2 หรือ 3 วันสมมุติว่าถ้าเราได้เห็ดมาจริงๆก็ไม่ควรจะล้างด้วยซ้ำยังไม่ต้องไปล้างมันอะได้เห็ดมาก็ใส่ตะกร้าหรืออะไรเงี้ยแช่ตู้เย็นค่ะใส่ตะกร้าที่มันมีรูๆอะไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกด้วยนะช้ำแน่ๆยังไงก็ช้ำซึ่งมันจะต่างจากผักใบเขียวซึ่งถ้าผักใบเขียวอิ่มบางทีเข้ามาในห้องอิ่มขี้เกียจอิ่มก็ยัดตู้เย็นแล้วทีเนี้ยมันอากาศในตู้เย็นมันแห้งกว่าอากาศข้างนอกผักมันก็โดนดูดน้ำคือน้ำมันก็ระเหยไปมันก็แห้งช้ำเนี่ยค่ะผักใบเขียวอะมันจะแห้งช้ำแต่ถ้าเป็นเห็ดนี่ไม่ใช่ค่ะเห็ดนี่คือมันก็ต้องการความแห้งค่ะถ้าเกิดว่ามันไปดูดน้ำสมมุติเราไปล้างน้ำแล้วค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะชื้นเนี่ยค่ะตัวเห็ดมันก็จะช้ำเนี่ยค่ะอันนี้แหละก็เลยเห็ดก็เลยมีสภาพสีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็ยังก็เลยดูเหมือนจะเป็นแต่มันก็ไม่เน่านะคือดูมันช้ำสีน้ำตาลเฉยๆค่ะมันช้ำสีน้ำตาลเฉยๆแล้วก็แต่มันไม่เน่าอันนี้เริ่มกินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยยังเหลืออยู่ก็คิดดูเมนูเนี้ยมันกินได้ประมาณตั้ง3-4 คนเนี่ยนี่ถ้าแบบว่าอยู่กันแบบสมัยเรียนมหาลัยนี่หมดเกลี้ยงแน่เพราะว่า4 คนนี่นั่งกินแป๊บเดียวหมดอะแล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะจะแบบพลังงานเยอะแล้วก็กินจุแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนมากเพราะว่าเราแอคทีฟเยอะตอนวัยรุ่นใช่ไหมแต่พอแก่ตัวมาไม่ค่อยแอคทีฟแล้วแถมพอชอบนั่งนั่งนอนนอนลงก้นลงพุงเลยค่ะจริงๆเลยอะแบบก้นก็ใหญ่พุงก็ใหญ่อย่างเงี้ยแต
ปูอัดเนี่ยอร่อยดีค่ะเวลาปูอัดเนี่ยขนาดว่าเราซื้อแบบที่มันเสียบไม้5 บาทแล้วมันถูกๆเนี่ยแต่เวลาพอมันมาต้มอยู่ในน้ำซุปหรือน้ำแกงเนี่ยมันอร่อยค่ะมันจะหวานหวานอันนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยซดน้ำซุปน้ำต้มยำอร่อยมากนี้จะอิ่มมากละอิ่มท้องอืดท้องเลยดูถ้าจะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคงได้แค่นี้ค่ะรีวิวให้ดูว่าสุดท้ายแล้วกินไม่หมดไม่ใช่ไม่อร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยที่ตัวเองทำเนี่ยอันนี้คือทำขายได้เลยอีกหน่อยไม่แน่จะทำขายก็ได้เนี่ยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ค่ะกินเหลือนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆโอ้โหกินเขากินกัน3-4 คนแล้วเราอ่ะกินคนเดียวเขากินกัน3-4 คน